บางคนบอกไม่มีเวลาท่านบอกโอ้เวลาเองหายใจเองมีเวลาไหมล่ะคนที่พูดไม่มีเวลามักจะเกิดอะไรต่อเมื่อไรหลายอย่างตอนที่หัวท่านนะผมไม่มีเวลาครับประมาณเนี้ยหนูไม่มีเวลาไม่นานไอ้คนนั้นมันป่วยมาถึงหาท่านบอกตอนนี้เองมีเวลาหรือยังมีแล้วว่างั้นเขาไม่ทำงานแล้วป่วยนะท่านว่าชีวิตไม่แน่นอนท่านว่าปัจจุบันมันมาจากอดีตเองเกิดมาเองกรรมมาด้วยเอากรรมมาด้วยนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เองทำไว้ในอดีตเนี่ยเองนำมาด้วยเพราะเองต้องเกิดท่านว่ามันพิสูจน์ได้ด้วยท่านถ้าเองพิสูจน์ได้เนี่ยเองจะไม่ขี้เกียจหรอกเองทำแน่นอนเองฝึกแน่นอนนะมันไม่ได้ยากอะไรยืนเดินนั่งนอนกินข้าวอาบน้ำก่อนนอนตื่นนอนไปไหนมาไหนก็สวดไปดิแผ่ไปสิพิจารณาไปดิแค่เนี้ยมันใช่ยากตรงไหนหลวงตาก็เลยทำตั้งแต่เจอท่านครั้งแรกนู่นแหละจนกระทั่งเดี๋ยวนี้อ่ะถ้าหลวงตาไม่ทำนะไม่เกิดอย่างนี้แน่นอนแล้วเราก็จะไปเรียนทั้งโลกเรียนเพื่อปรับอาชีพที่เราทำปรับเงินเดือนปรับขั้นประมาณนี้แต่เราไม่เอาเรามาเบนมาสวดมนต์ดีกว่าตามที่ท่านบอกนะค่อยๆทำไปท่านว่าไม่ต้องรีบหรอกไม่ต้องไปเร่งอะไรมันมากเอาพอดีพอดีเวลานั่งมันปวดก็อย่าไปทนยืดแข้งยืดขามั่งใช้อารบทนอนมั่งยืนมั่งเดินมั่งประมาณนี้แหละแต่ห้ามหยุดไม่ให้หยุดให้อยู่ในคลื่นพวกนี้แหละให้บันทึกเรื่อยๆ5ปีขึ้นไปเนี่ยรู้ละรู้ผลละถ้าฝึกจริงๆนะแค่เลยฝึกตามท่านพอเริ่มรู้สึกเริ่มรู้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็เลยมาถึงจุดนี้